ว่าก็กดดันทุกเรื่องที่รับอะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นละครเวทีด้วยครับก็กดดันแล้วก็ได้ยินว่าก่อนก็ค่อนข้างเยียบอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็พอได้มาซ้อมแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นได้มาลองต่อบทได้อะไรแล้วรู้สึกว่าอินกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยครับก็คือมันเป็นเรื่องความรักโรแมนติกที่มันอมตะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่มาเล่นอาชาติมากใช่ครับก็ฟิตอยู่ครับช่วงตั้งแต่รับมาก็เดือนนึงเนี่ยครับก็พยายามฟิตตลอดก็มีไปสปาให้คนนุ่งชมพูขึ้นรอเล่นไม่มีอันนั้นยาวไม่ออกกล้ามเกิ้มเรื่องอะไรครับพี่ตู่กล้ามเกิ้มเหรอครับจริงๆแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้คงไม่ได้ขนาดหาเขาอะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองวัดกับเขาแล้วไม่น่าจะทันนะฮะแต่ก็จะพยายามแบบว่าให้มันสมกับบทบาทดีกว่านะกับการเป็นทหารเรื่องถอดทั้งเรื่องร้องอะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีบางฉากที่แบบว่ามีแบบความแบบแสดงโรแมนติกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ไม่กดดันนะที่แบบหลายคนค่อนข้างแบบโฟกัสว่ากล้ามต้องถอดเสื้ออะไรเงี้ยพี่ตู่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วพอคนนั่งดูจริงๆแล้วคนอาจจะเรื่องนั้นไปหรือเปล่านะผมว่าหลายๆอย่างทำให้กระชับขึ้นเรื่องราวด้วยเพลงด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างต่างให้มันเป็น2018มากขึ้นแล้วก็ว่าคนจะมาอินอยากให้คนมาอินกับเรื่องอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องรองแล้วกันครับผมยี่ปีอยู่ว่าเป็นช่วงที่น้องคลอดจะคลอดใช่ครับคลอดพอดีครับก็เป็นห่วงมากเหมือนกันเรื่องวางแผนคนไม่ต้องวางดูมันไม่ทีเกิดภรรยาปวดท้องขึ้นมาคนคงไม่รู้อะครับถ้าเวลานั้นไม่มีใครกล้าบอกแต่ว่าคือเราคิดไว้ว่าน่าจะต้องนัดผ่าเป็นประมาณก็เนี่ยแหละครับเล่นๆอยู่แล้วคลอดเนี่ยฮะน่าเป็นห่วงมากเลยครับจริงๆนะมีกำหนดคลอดชัดเจนเลยครับพี่ตู่ว่าวันไหนวันประมาณปลายพฤษภาครับคิดว่าครับคิดว่าจะต้องผ่าคลอดเพราะมันมีเรื่องอื่นด้วยฮะที่เรากังวลกันแต่ไม่ได้ว่าตามเลิกหรือว่าเลือกวันเลยไม่ได้เลือกวันครับให้เป็นวันที่ปลอดภัยที่สุดก็พอที่เรื่องที่ตรงนี้คือเรื่องที่คุณหมอบอกมาว่าจะต้องถ่ายใช่ใช่ใช่ครับตรงนั้นไม่เกี่ยวครับตรงนั้นเป็นช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้คือมันจะมีแบบมันเกิดที่บอกว่ามีลบอยู่ต่ำอะไรเงี้ยซึ่งพอหลายๆคนที่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาจะผ่าคลอดกันปลอดภัยที่สุดแต่ตอนนี้สุขภาพแข็งแรงมากลูกก็แข็งแรงเมื่อวานเพิ่งไปเอาตาสาวมาครับน่ารักเป็นไงคะได้เห็นจริงๆคะตัวเองได้เห็นเขาเห็นนะก็ตื่นเต้นครับยิ่งใกล้ขึ้นก็ยิ่งตื่นเต้นครับครับชื่ออะไรอย่างเงี้ยได้ครับชื่อจริงๆคิดไว้บ้างแต่ว่าต้องรอวันอีกทีเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนถ้าเล่นอันนี้คือเล่นพุธถึงอาทิตย์คลอดได้ถ้านัดผ่าก็เป็นจันทร์อังคารก็จะมีชื่อที่โหดมากเลยอ่ะอันนี้ชื่อเล่นใช่ไหมพี่ตู่หรือว่าชื่อจริงเลยไม่ใช่จันทร์อังคารไม่ใช่หมายถึงว่าใช่แต่ว่าอ๋อคิดชื่อจริงไว้เลยครับแล้วก็คือมันก็จะมีเรื่องของวันนี้ห้ามตรงครับมีการอะไรซึ่งพอ2วันนี้มันทำให้ช้อยเราเหลือน้อยมากในการตั้งชื่อครับช่วงนี้พวกงานเห็นว่าต้องมีสับผมอ๋อครับผมก็นิดนึงครับก็ต้องดูแลนิดนึงเพราะว่าท้องอยู่ก็ต้องเอาใจเขาเยอะมาได้ลูกสาวก็ต้องเอาใจคุณแม่เยอะๆเหมือนกันเพราะว่าครับผมคนแชร์เยอะมากครับครับผมก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้นะแต่ก็นั่นแหละครับจริงๆก็ต้องดูแลเขานิดนึงต้องเอาใจเพราะว่าอยากมีโมเมนต์เพื่อแม่ครับผมจริงๆพี่ตู่คือดูแลพี่นุชอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับคือดูแลกันตลอดแต่อันนี้คือแบบนานทีอะครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้าผมต้องทำอย่างทุกวันก็ไม่ต้องทำงานกันคือเขาร้องขอหรือว่าแบบพี่ตู่แบบมาเดี๋ยวฝากให้เขาอยากให้ทำให้ไอ้ทำกันเองไม่เขินแต่พอลงคลิปเนี่ยจะลงจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขิน